วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำน้ำจิ้มไก่มาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะวิธีทำน้ำจิ้มไก่แบบเดิมใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำให้มีความเหนียวข้นและถ้าหากไฟแรงน้ำเชื่อมอาจจะมีสีคล้ำได้แต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในหม้อสำหรับตุ๋นน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดกระเทียมดองสับละเอียดเคี่ยวประมาณ15นาทีแล้วปิดไฟเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มไก่ที่ข้นหนืดกำลังดีสีสวยใสน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะ